ไปดูเรื่องของโอ๊ตปราโมชกันบ้างล่าสุดก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าดีใจหลังจากที่แพทณปภาเนี่ยเปิดตัวความรักครั้งใหม่กับเรียกว่าเป็นรุ่นน้องของแพทเองนะคะส่วนที่โอ๊ตปราโมชเข้าไปคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นการน้อยใจนะคะคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะโอ๊ตปราโมชบอกว่ารู้ข่าวที่คู่จิ้นแพทณปภาเปิดตัวดูใจหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกัน10ปีพร้อมกับทุกคนนะคะก็รู้สึกยินดีกับแพทที่มีรักครั้งใหม่แล้วก็ไม่ห่วงเพราะว่าแพทเนี่ยโตแล้วเพิ่งได้เจอแพทตอนถ่ายทำรายการแล้วก็มีโอกาสพูดคุยแสดงความยินดีกันไปเรียบร้อยค่ะที่ผ่านมาไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวของฝ่ายหญิงหรือมีการไลน์คุยกันนอกเวลางานนะคะที่เห็นดูแลฝ่ายหญิงและลูกน้องเรซซิ่งดีเพราะว่ารู้สึกเอ็นดูในแบบพี่น้องไม่เคยหวังให้ฝ่ายหญิงเนี่ยรักตนเองนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าฝ่ายหญิงเคยให้สัมภาษณ์ว่าเคยคุยกันแต่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้จึงได้เปิดใจให้กับหนุ่มคนล่าสุดค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็อยากให้ไปถามแพทย์เองแต่ว่าตนเองก็ยืนยันว่าไม่เคยรู้สึกเกินเลยนะคะล่าสุดโพสต์ตอบกลับชาวเน็ตที่ต่อว่าตนเองหลังจากแพทย์เนี่ยเปิดตัวดูใจกับหนุ่มรุ่นน้องนะคะไม่ใช่เพราะว่าน้อยใจแต่โกรธค่ะที่ชาวเน็ตหลายคนดราม่ามีการแสดงความคิดเห็นด้านลบมาถึงตนเองซึ่งบางคนก็ใช้คำไม่เหมาะสมต่อว่าถึงมารดาของตนเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โอ๊ตเนี่ยเขายอมไม่ได้ค่ะดูพร้อมๆพี่ๆเลยชอบไหมคะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีแบบมีค่ะพูดคุยจริงๆผมมาให้เกียรติกันในฐานะเพื่อนร่วมงานมากๆว่าผมจะไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวเลยงานต่างๆถ้าไม่ใช่ด่วนแบบมากๆหรือต้องโทรไปขอร้องจริงอ่ะผมจะไม่พยายามโทรเองเมื่อวานเพิ่งจัดจันช็อกโลกด้วยกันก็ยังแซวในรายการอยู่เลยว่ายินดีด้วยเดี๋ยวคนจะหาว่าแบบโอ้พี่โอ๊ตอกหักนะนี่โอ้คิดไปเองชาวเน็ตนะเด็กกว่านู่นนี่นั่นเลยเอาจริงๆนะชาวเน็ตเรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเขาจะคบเด็กกว่าอีก20ปีมันก็เรื่องของเขาไม่ได้น้อยใจไม่ได้โกรธโกรธบอกเลยว่าโกรธอยู่ดีๆก็อยู่เฉยๆเอ้าด่าเฉยเขาเปิดตัวเขามีความสุขก็ไปยิงพุกหน้าบ้านเขาสิขี้มาเคลื่อนหน้าบ้านทำไมล่ะถูกไหมด่าได้ด่าโอ๊ตปราโมชได้ด่าเลยแต่อย่าด่าแม่โอ๊ตปราโมชคือแม่โอ๊ตปราโมชโอ๊ตปราโมชรักแม่มากๆถ้าด่าแม่โอ๊ตปราโมชก็คืออย่าคิดว่าโอ๊ตปราโมชใจร้ายฉะนั้นก็อย่าให้มันเกินไปแนะนำผมแนะนำไปว่าแพทก็คืออย่าพูดถึงเยอะนะก็คือบอกแพทว่าแพทคือไม่ต้องพูดถึงบ้างก็ได้เพราะว่าชาวเน็ตก็คือรอด่าอยู่นะกระถิ่นรอห่วงกันบ้างโอ๊ตปราโมชก็เชื่อว่าแฟนๆยังจะสามารถจิ้นตนเองและแพทในรายการที่ยังเป็นพิธีกรร่วมกันต่อกันไปได้นะคะเพราะว่าในรายการเนี่ยก็เป็นธรรมชาติที่ทั้งคู่มีให้ต่อกันมาโดยตลอดอีกทั้งตนเองก็ยังไม่มีแฟนก็น่าจะไม่น่ามีดราม่าอะไรตามมาหากว่าหนุ่มรู้ใจของแพทได้มาดูรายการตอนถ่ายทำตนเองก็ยินดีค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจเพียบ